ไปยังผู้ที่กำลังรับชมการถ่ายทอดห่างหายไปนานไม่ได้พบปะพูดคุยแล้วก็มีหลายๆท่านหลายๆคนที่โทรเข้ามาส่งข้อความเข้ามาว่าไม่เห็นพระอาจารย์ถ่ายทอดเสียงธรรมจากธรรมสถานก็เนื่องโดยติดภารกิจเพิ่งเดินทางกลับจากจังหวัดตากนำข้าวปลาอาหารข้าวของที่เพื่อนพ้องพี่น้องได้บริจาคมาจะเป็นเครื่องนุ่งห่มก็ดีปัจจัยที่ไปเป็นค่าข้าวสารอาหารแห้งก็ดีก็เดินทางขึ้นไปแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญก็ต้องขออนุโมทนากับพี่น้องผู้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอดีขึ้นไปเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องเหล่านั้นวันหนึ่งได้ไปนั่งกับพี่น้องที่เขากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ได้ไปนั่งร่วมวงแต่ไม่ได้ฉันเป็นข้าวปลาอาหารของพี่น้องเหล่านั้นมันนึกย้อนกลับมาให้คิดได้หลายอย่างมีต้มผักมีผัดผักแล้วก็มีน้ำพริกเด็กตัวน้อยนั่งมองเด็กกำลังรับประทานอาหารด้วยความอร่อยมือนี่ซาวข้าวขึ้นมาแล้วก็กินเรือจากนั้นเรือแต่น้ำเด็กเอาช้อนเนี่ยตักน้ำที่อยู่เหลืออยู่ก้นจานน่ะกินก็ไม่รู้ว่าอิ่มหรือไม่อิ่มเพราะว่าข้าวก็มีเท่านั้นอาหารก็มีเท่านั้นได้ถ่ายรูปอาหารเหล่านั้นมาเป็นเครื่องเตือนสติเตือนสติตัวเองว่าที่เรามีอยู่มีกินนี่มันมากมายถ้าเทียบกับเขาแล้วมันมหาศาลเราเลือกกินแต่บุคคลเหล่านั้นเขาได้แล้วก็ไปเจอเด็กน้อยคนหนึ่งอาจจะเป็นไส้เลื่อนหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากลูกอัณฑะนี่ใหญ่มากก็เลยพาลงมาหาหมอที่อำเภอแม่สอดปรึกษาหาหรือพูดคุยกับหมอเขาจะทำการผ่าตัดในช่วงวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ไปเห็นวิถีชีวิตเขาแล้วที่บ้านเรือนทางหลังมีเงินติดตัวอยู่400กว่าบาทก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทางคณะของเราได้ไปมอบให้หลังจากที่จ่ายหนี้จ่ายสินทั้งไปเห็นดีๆชีวิตแล้วผู้คนที่บอกว่ากำลังทุกข์กำลังยากกำลังลำบากถ้าเรามองไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเราจะตัดคำว่าทุกข์ยากลำบากไปได้เลยเพราะเรามีอยู่มีกิน
ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สะดวกสบายแต่มันก็ยังพอที่จะได้ประทังชีวิตได้อาศัยด้วยปัจจัยสี่ที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มบางคนแทบจะไม่มีที่นุ่งที่ห่มแม้แต่เวลาหนาวเขาก็ต้องนอนไปตามอัตภาพก่อไฟพิงข้าวปลาอาหารก็ตามเหตุตามปัจจัยที่อยู่อาศัยก็พร้อมมีที่ได้หลบหลบฟ้าหลบฝนเวลาลมมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบางบ้านหลังเล็กเป็นกระต๊อบถ้าพูดถึงยารักษาโรคนี่ก็กว่าจะเข้ามาถึงโรงพยาบาลก็ใช้ระยะการเดินทางจากหมู่บ้านมาก็เป็น100กิโลใน100กิโลก็ไม่ใช่ว่าถนนหนทางจะสะดวกสบายบางคนเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆอาจจะไม่ถึงโรงพยาบาลก็ได้ชีวิตก็อาจจะสิ้นสุดลงในระหว่างทางการเดินทางนั้นแต่พวกเขาก็ต่อสู้เพื่อที่จะดิ้นรนเอาชีวิตรอดฉะนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มอบให้มันมีคุณค่ามากเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งปันกันไปนี่เป็นข้อคิดที่น่าพินิจพิจารณามากบางทีเราไม่เคยแบ่งปันเรามองข้ามว่าการแบ่งปันมันจะให้ความสุขมันไม่สามารถที่จะไปคำนวณหรือว่าเป็นคาดคะเนหรือว่าไปปริมาณได้ว่าความสุขมันจะเท่าใดแต่ว่ารอยยิ้มของบุคคลผู้ได้รับมันเป็นรอยยิ้มแห่งความสุขรอยยิ้มแห่งความปิติยินดีมากแล้วก็มาเห็นการเป็นอยู่ในชีวิตในครอบครัวพี่น้องของเราก็ดีเวลามีงานศพล้มหายตายจากกันเรามักจะไปเคาะที่โลงศพกินข้าวด้วยนี่เราจะไปแบ่งปัจจัยสี่กันข้าวปลาอาหารกันในเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมากินได้โดยส่วนมากเราจะเป็นเช่นนี้ห่วงใยกันเวลาล้มหายตายจากข้าวปลาอาหารดีๆแล้วก็ไปแบ่งกันเคาะกันวางไว้ข้างโลงศพไปบูชาไปเส้นไหว้กันตอนตายแต่ตอนเป็นเราเคยหยิบยื่นแบ่งปันกันไหมเสื้อผ้าอาภรณ์ดีๆเราไปใส่ให้กันตอนนอนอยู่ในโลงศพเป็นชุดสุดท้ายมันไม่มีค่าอะไรห่มผ้าให้อย่างดีถึงแม้ว่าจะห่มหรือไม่ห่มบุคคลเหล่านั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้สึกความร้อนความหนาวได้ที่อยู่อาศัยก็ไปทำโรงดีๆให้กันอยู่กันพักมามองแล้วสังคมเดี๋ยวนี้เป็นถ้าจะมองไปแล้วเป็นสังคมที่น่าสงสารก็เห็นแทบทุกงานเกือบทุกงานเวลามีงานศพเราเหมาะมักจะไปแบ่งปันกันตอนนั้นทำไมเราไม่แบ่งปันกันตอนมีชีวิตอยู่อะไรที่เราให้ได้ที่ไม่ขัดสนเดือดร้อนวุ่นวายเราก็แบ่งปันกันให้แล้วก็ไปสถานที่แห่งหนึ่งไปเห็นเด็กกำลังเรียนหนังสืออยู่อาคารไม้ไผ่เก่าๆเด็ก200กว่าคนก็กำลังคิดอยู่ถ้ามีบุญวาสนาบารมีพี่น้องมีจิตใจที่กว้างอยากจะแผ่น้ำจิตน้ำใจไมตรีให้กับเด็กน้อยเหล่านั้นก็ตามเหตุตามกำลังตามสติปัญญาที่จะทำก็กำลังคิดอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดไหนอยากจะทำอาคารเรียนสักหลังหนึ่ง
ก็ไม่หลังใหญ่โตอะไรมากพอได้แบ่งกันดังที่ภาพที่ได้ถ่ายลงไปในเฟซบุ๊กกระดานไม้ที่ทำขึ้นมาแล้วก็เรียนกันคนละฝั่งเด็กชั้นหนึ่งก็นั่งอยู่ฝั่งหนึ่งชั้นหนึ่งก็นั่งอีกฝั่งหนึ่งเด็ก200คนก็อยู่ในห้องเดียวกันเรียนณสถานที่เดียวกันหลังคามุงจากฟากไม้ไผ่เป็นพื้นนั่งเต็มอยู่ถ้ามาคิดว่าทรัพย์สินปัจจัยเงินทองที่เราไปทำอย่างอื่นถ้าไปมอบพอที่จะเป็นเครื่องอำนวยประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากอันนี้ก็คือเราให้ท่านทั้งหลายได้ฟังยังไงก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งกับผู้มีส่วนร่วมแล้วก็ในวันที่3ที่ธรรมสถานกัลยาณุสรก็จะได้บวชพระบวชนาคที่มาเป็นปักขาวเป็นพ่อขาวอยู่ประมาณ2เดือนมาอบรมกายอบรมจิตเพื่อที่จะยกระดับตัวเองจากบุคคลคฤหัสถ์บุคคลธรรมดาเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาผู้ที่อยู่ใกล้ที่พอมีเวลาที่จะมาร่วมบุญบวชในวันที่3ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยทรัพย์สินปัจจัยเงินทองมาเพื่อที่จะเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับพ่อขาวให้กับนาก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายเคยกระทำมานุ่งชุดขาวๆแล้วก็เดินสวดมนต์รอบโบสถ์เป็นภาพที่งดงามเดิน3รอบไม่มีเตรไม่มีอะไรที่กึกกระทึกคึกโหมสวนเสฮาได้เป็นการเดินเพื่อที่ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณงามความดีที่หล่อเลี้ยงชาวพุทธมาเพื่อที่จะให้จิตดวงนี้มันเกิดความสงบความระงับก็ประมาณน่าจะเป็นช่วงบ่ายของวันที่3ก็ฝากเสียงนี้ไปถึงพี่น้องผู้ที่สามารถที่จะร่วมในขบวนสงฆ์นาคเข้าโบสถ์บวชพระร่วมกันเด้อก็ขอเจริญพรฝากข่าวไปทางสัญญาณเสียงตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องคุณครูพุทธศรีที่ท่านได้เสียชีวิตลงไปท่านปรารถนาที่อยากจะปลูกกระเบื้องศาลาได้ฝากปัจจัยโอนเข้ามาไว้ในบัญชีก็มานั่งคิดพิจารณาอยู่ถ้าเราทำกระเบื้องทำเสร็จแล้วส่วนข้างบนมันไม่สามารถที่จะทำได้เพราะต้องลากหนังล้านหรือวัดลากอะไรไปมาแล้วกระเบื้องมันอาจจะเกิดการชำรุดมันอาจจะเป็นรอยขีดข่วนเป็นลายก็ได้ก็ฝากเสียงนี้ไปถึงพี่น้องทางสุพรรณบุรีที่ได้รับชมรับฟังอยู่นี้ก็อยากจะทำในส่วนที่ข้างบนก่อนส่วนข้างบนที่เป็นฝ้าเอาพอที่จะปกปิดพวกขี้นกพวกอะไรเวลานกมันมาเกาะที่เหล็กก็อยากจะปิดไว้ไม่ต้องเอาเป็นสวยงามแต่การตาเพียงแค่ว่าเป็นการที่จะทำความสะอาดได้สะดวกสบายทำข้างบนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะปูกระเบื้องแต่ถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วก็ติดต่อมาก็ว่าจะโทรศัพท์หากับผู้ที่ท่านดูแลปัจจัยในส่วนนี้ก็มีญาติโยมที่ติดต่อเข้ามาว่าอยากจะร่วมก็ขออนุโมทนาสาธุตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่กล้าที่จะบอกบุญหรือว่าอะไรมากมายเพราะว่าบ้านเมืองเศรษฐกิจ
ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนก็กำลังอัตคัดขัดสนยุ่งยากลำบากยุ่งยากลำบากเพราะว่าด้วยโรคระบาดที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจในครัวเรือนเศรษฐกิจของแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะอัตคัดขัดสนกว่าจะได้มีอยู่มีกินก็ลำบากมากเพราะปกติแล้วอาตมาก็เป็นประเภทที่ไม่ค่อยบอกบางครั้งนี่กลัวจะไปรบกวนญาติโยมอันนี้ก็คือแจ้งข่าวให้ทางพี่น้องทางสุพรรณบุรีท่านทราบข่าวประการใดก็ขอให้ไปแจ้งไปบอกกันด้วยเดี๋ยวจะหาว่าเอาปัจจัยทรัพย์สินเงินทองมาแล้วมาดองไว้ก็อยากจะทำในส่วนข้างบนให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทำข้างล่างไม่ได้เอาสวยสดงดงามอะไรเพียงเพื่อที่จะได้นั่งทำวัดสวดมนต์กันเช้าเย็นเจริญสติภาวนากับคณะผู้มาร่วมในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำแบบนี้ประโยชน์ก็คงจะมากนึกถึงคำของพุทธเจ้าที่บอกว่าสร้างศาลาสร้างศาลาถนนหนทางสร้างสระน้ำสร้างสวนสร้างสะพานอะไรก็ดีท่านบอกว่าได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งแต่เป็นรูปร่างลักษณะศาลาขึ้นมาก็ไม่มีการที่จะเอาเหล้าปลามากินมาเหล้ายาปลาปิ้งอะไรก็แล้วแต่มันกินบนศาลาศาลาแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเกิดกันเลยเหตุการณ์ที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ไม่มีการเข็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีการทำผิดศีลผิดธรรมบนศาลาหลังนี้เช้าเมื่อตีสามตื่นขึ้นมาก็นั่งเจริญสติภาวนาเงียบๆถ้าตอนเย็นก็มีญาติโยมในหมู่บ้านออกมาร่วมไหว้พระสวดมนต์ตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีฟ้าไม่มีฝนก็ปั่นจักรยานกันมานั่งสวดมนต์ไหว้พระกันถ้าทำเสร็จก็ความสะดวกในการทำความสะอาดในการนั่งการก็คงจะสะดวกขึ้นแล้วก็ไว้เป็นที่รองรับผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะมาร่วมสร้างบุญบารมีจะเดินสติภาวนาในส่วนนี้แล้วก็ฝากเสียงนี้ไปถึงแล้วก็ย้อนเข้ามาในสังคมไทยในทุกวันได้เห็นข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นผู้คนเล่าให้ฟังก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันก็ดีหลายๆเรื่องหลายๆเหล่าอาตมานึกถึงนิทานเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งก็คือมีพระภิกษุสองรูปที่ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันและหลังจากที่ภิกษุสองรูปนั้นมรณะก็คือตายไปแล้วคนหนึ่งได้เกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาวันหนึ่งคิดถึงเพื่อนที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันก็ส่องลงมาด้วยจากสูตรทิพย์ด้วยญาณวิเศษยังไงก็แล้วแต่เนาะนิทานส่องลงมาแต่ก่อนมันยังไม่มี Google ยังไม่มีไฮเทคเทคโนโลยีก็ส่องลงมาด้วยจากสุทิพย์ว่าเพื่อนเราไปอยู่ในน้อที่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันพอส่องลงมาแล้วก็เห็นเพื่อนไปอยู่ในส้วมในทางส้วมเกิดความสงสารเพื่อนอยากจะพาไปอยู่ด้วยก็ลงมาหาเพื่อนที่ในทางส้วมก็เลยถามเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบผู้ที่เป็นหนอนก็เลยว่าจะพาเราไปอยู่ด้วยมันมีความสะดวกสบายเป็นยังไงบ้างเพื่อนที่เป็นเทวดาก็เลยบอกว่าอยู่บนสวรรค์นั้นมันเป็นอาหารทิพย์ถ้าอยากได้อะไรก็นึกเอาอยากจะกินอะไรอยากจะทานอะไรก่อนนึกแล้วก่อนสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเป็นของทิพย์เป็นสิ่งที่เนรมิตได้อยากจะชมสวนก็มีสวนที่สวยสดงดงามจะอยู่จะนอนก็มีวิหารที่สะดวกสบาย
ไม่ร้อนจนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปพอฟังดังนี้แล้วเพื่อนที่เป็นหนอนนอนอยู่ในจมในบ่อส้วมร้องไห้ร้องไห้เพื่อนที่เป็นเทวดาแล้วถามว่าทำไมถึงร้องไห้เขาบอกว่าสงสารเทวดาขนาดจะกินยังคิดยังนึกยังเนรมิตยังเสียเวลานึกเสียเวลาเนรมิตแต่ฉันไม่ต้องคิดไม่ต้องเนรมิตเลยตอนเช้ามาแล้วก็มีคนมาส่งไหลมาตุ๊บลงเดลิเวอรี่ส่งถึงที่กินไม่หมดไม่เป็นไรนอนแช่อยู่ตรงนั้นนอนทับอยู่ในนั้นความคิดของหนอนกับความคิดของเทวดากินไม่หมดไม่เป็นไรท่านกินมันมีมาทุกวันไม่เคยขาดกินไม่หมดเราก็นอนทับข้าวปลาอาหารไม่ต้องเนรมิตยากเขาบอกอันนี้มันนึกถึงสภาพของสังคมไทยน่าจะประมาณนี้ลองคิดตามนะสังคมไทยก็น่าจะประมาณนี้อยู่กับสิ่งที่เลวร้ายอยู่กับสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแต่เรายินดีเราพอใจเราบอกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้ที่มีการต่อสู้การดิ้นรนขนขวายผู้ที่เขาทำในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามทุกคนกับไปมองว่าเป็นสิ่งที่น่าอายเดี๋ยวนี้ในสังคมไทยเราเรื่องของการคอร์รัปชันประเทศไทยเขาจัดอันดับมาใหม่อยู่อันดับ2ของเอเชียอาคันีรองจากอินโดนีเซียประเทศไทยติดอันดับที่2น่าภูมิใจหรือไม่ไม่รู้ขบวนการการโกงนี่เขาจัดลำดับมามันมีรายการหนึ่งที่เขาทำอยู่ประเทศไทยขึ้นอยู่อันดับ2อีกไม่นานก็น่าจะขึ้นอยู่ที่อันดับ1เราเห็นเรื่องของการโกงคอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีการโกงไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติโกงได้คอร์รัปชันได้แต่ขอให้แบ่งปันขอให้แบ่งกันขอแค่ฉันมีส่วนร่วมเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องปกติทันทีก็อยู่กับความชั่วร้ายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางใดสังคมจะเดินไปในทิศทางใดแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในสังคมทุกวันนี้ตั้งแต่เยาวชนการแต่งกายมอมเมาในเพจในอะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องของการพันนันเรื่องของอะไรเยอะแยะมากมายที่กำลังจะเป็นปัญหาของสังคมในทุกวันนี้เรื่องภาคใต้ก็ดียิงกันทุกวันแต่เขามองว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าวันใดไม่มีการยิงกันวันนั้นเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องที่มันเคยเป็นเคยขึ้นและสิ่งไหนที่กลุ่มคนบุคคลที่กำลังสร้างสรรค์คุณงามความดีสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันกำลังจะเริ่มเป็นเรื่องปกติในสังคมจะได้ความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายและความคิดเห็นต่างๆนานากำลังอยู่ในมุมมองที่อาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยที่เราจะพินิจพิจารณาอันนี้เราสู่กันฟังว่าสังคมไทยเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเรื่องชั่วร้ายเป็นเรื่องธรรมดากำลังมองข้ามพุทธศาสนาเราอยู่กับพุทธศาสนาแต่เราไม่เคยเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาสิ่งดีสิ่งงามวัฒนธรรมประเพณีที่พ่อแม่ที่น้องอุปนิพพุรุษปู่ย่าตายายได้ปลูกฝังได้มอบให้ไว้เป็นมรดกธรรมกับสังคมไทยแต่เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะเลอะเลือนกำลังเป็นไปในทิศทางที่กำลังไหลสังคมลงต่ำแม้แต่การบริจาคอะไรก็แล้วแต่ช่วยน้ำท่วมช่วยอะไรก็ดีบางครั้งมันก็ยังมีการคอร์รัปชัน
การโกงกันเข้าไปเอาปลากระป๋องไปฝากพี่น้องก็อาจจะเป็นปลากระป๋องที่มันหมดอายุเน่าในราคาถูกแม้แต่บางครั้งตามข่าวเขาอาหารกลางวันเด็กก็เนี่ยโกงได้แม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆก็ไม่รู้ว่าจิตใจเขาคิดได้ยังไงนะที่จะต้องรับสารอาหารที่มันสมบูรณ์ที่จะต้องมีคุณค่าทางอาหารแต่ว่าด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาด้วยอำนาจของความเห็นแก่ตัวสามารถที่จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้แม้แต่วงการบางครั้งนึกไปนะนึกไปหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในวงการคณะสงฆ์ก็มีความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในโลกสังคมปัจจุบันบางครั้งอาจจะมองเห็นผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากว่าบางครั้งถ้าเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องมันอาจจะเป็นภัยให้กับตัวเองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายลองพิจารณาว่าสังคมไทยเราชอบแบบไหนเราต้องการอย่างไรมันก็ต้องเริ่มจากครอบครัวจากการปลูกฝังเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมที่ตกถึงลูกถึงหลานเดี๋ยวนี้กระแสที่มาแรงกระแสแฟชั่นเราห่วงบางครั้งห่วงแต่ร่วมของตัวเองความสวยความงามอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าบางครั้งก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่เรามองข้ามความสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เยอะแยะมากบางครั้งอาตมานั่งคิดว่าสังคมพุทธศาสนาไม่น่าเป็นไม่น่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแสดงว่าคุณธรรมธรรมะไม่ได้ซึมซับเข้าสู่ในจิตในใจของพี่น้องที่บอกว่าเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนามีหลักธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันจริงจังแล้วก็มีหลายกลุ่มคนหลายเครือข่ายที่กำลังมีการย้อนแย้งเอาธรรมะมาเพื่อแข่งขันมาเพื่อที่จะอวดอ้างมาเพื่อที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ว่าการทำแบบนี้ผิดถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกแบบนี้จะทำแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ดูตัวเองมองตัวเองพัฒนาตัวเองต่างคนต่างใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองก็เท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพยายามที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์กันสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกแล้วการกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลบางคนทำแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์ว่ากันไปต่างๆนั้นนะอาตมานึกถึงวันนั้นก็ได้พูดคนที่มาขัดขวางการทำบุญทำกุศลบางครั้งอาตมามองว่าเป็นมารก็คงจะเป็นตั้งแต่โอ้สมัยพระพุทธเจ้าท่านสร้างบุญสร้างบารมีก็ยังมีมารมาขัดขวางมาเพื่อที่จะมากั้นฉะนั้นการที่เราจะสร้างบุญสร้างประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เวลาเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคให้ได้ว่ามีมารมารไม่มีบารมีไม่ถ้ามีมารมาขัดมาข้องมาขวางก็ขอให้เรามีสติว่าสิ่งที่เราท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่นี้นั่นเป็นบุญเป็นกุศลเราทำเราก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ความรู้สึกที่มันเป็นบุญลึกๆอยู่ในจิตไม่สามารถที่จะมีใครรู้กับเราเวลาที่เราสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่มันก็มักจะมีปัญหาแต่ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเด็ดเดี่ยวเด้อก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่กำลังฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคในการเป็นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีในการทำบุญให้ทานเจริญสติภาวนาก็ดีบางครั้งนึกเห็นใจนะบางคนกว่าจะได้สร้างบุญสร้างกุศลมีเวลาที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันยากมากเพราะต้องดิ้นไปตามกระแสไปตามสังคม
ไปตามอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบันนะอย่ามองว่าสิ่งที่เรากำลังอยู่กับความเลวร้ายความชั่วร้ายสิ่งไม่ดีไม่งามอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันเราเคยตื่นรู้ตระหนักรู้บ้างไหมว่าบ้านเมืองของเรามันกำลังอยู่ไปเป็นไปในทิศทางอย่างโลกร้อนอากาศมันร้อนแต่เราก็ยังตัดไม้ทำลายป่าเราไม่มองคิดว่าเราจะร่วมกันปลูกต้นไม้ให้มันเกิดความชุ่มเย็นให้กับสังคมเราก็ได้รับปัญหากันทุกคนแต่เราก็ไม่เคยแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นวิ่งตามกระแสของโลกมันตามไม่ทันเห็นค่าข่มขืนปล้นทรัพย์ปล้นอะไรก็มีมันก็มีเหตุปัจจัยในหลายๆอย่างฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายพิจารณานำที่ผ่านเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบดูว่าตอนนี้เรากำลังเป็นอยู่กับอะไรเป็นอยู่กับสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่าเป็นอยู่กับสิ่งที่ดีที่งามเราอย่านิ่งนอนใจว่าเรากำลังได้อยู่ได้กินเพราะความไม่ถูกต้องเพราะการได้มาเพราะการโคดการโกงการคอร์รัปชันปลุกคนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นไรเขาแค่ฉันจะสบายเราอย่าคิดเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สรรเสริญในสิ่งเหล่านี้ผู้ที่จะเจริญไปข้างหน้าเบื้องต้นต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องก็หลวงรอกล่าวได้คติได้ส่งพระราชทานคติธรรมในข้อหนึ่งที่ชัดเจนเวลาเราใส่เสื้อถ้าติดกระดุมเม็ดแรกติดเม็ดต่อๆไปมันก็ผิดฉะนั้นเบื้องต้นถ้าเราความคิดของเราว่าจะทำสิ่งนี้ให้ได้มาถ้ามันผิดนะเบื้องต้นต่อๆไปมันก็ต้องผิดอยู่ดีฉะนั้นเราขอให้เราท่านทั้งหลายก่อนที่จะทำอะไรก็ดีก่อนที่จะทำอะไรตัดสินใจทำอะไรก็ให้คิดสักนิดว่ามันถูกต้องหรือไม่บางครั้งการขาดสติเพียงแค่ว่านิดหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตอาจจะจบด้วยการมีชีวิตหรืออาจจะไปอยู่ในคุกก็ได้ฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายหมั่นเพียรเจริญสติภาวนามันเป็นสิ่งที่ดีที่งามเพราะต่อไปเราจะรู้ด้วยจิตของเราจิตสำนึกของเราว่าสิ่งนี้ถูกต้องสิ่งนี้ดีงามนะก็ขออนุโมทนาสาธุในค่ำคืนนี้ในวันพระกับผู้คนทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ก็ดีที่กำลังเจริญสติภาวนาอยู่ก็ดีที่จะติดตามรับฟังอยู่ก็ดีก็ให้เราพิจารณานิทานเรื่องก็อยากจะพูดอะไรที่มันชัดเจนมากมายไปกว่านี้และก็ด้วยสุขภาพจากการเดินทางจากอะไรมันก็คงจะไม่เต็มที่ที่แรกก็นั่งพิจารณาจะขึ้นมาพูดมากล่าวไม่นอกเพราะมันรู้สึกมันเพลียๆมึนชาๆตามเหตุตามปัจจัยมันก็คงไม่สมบูรณ์เต็มร้อยบางครั้งการพูดไปบรรยายไปอาจจะสับสนขาดตัวปกป้องมันก็ต้องขออภัยแล้วก็การที่อาตมาหรือมาเก่ากับผมได้พูดไปถ้ามันไปกระทบกับบุคคลใดก็ไม่มีเจตนาที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ทำให้เสื่อมเสียแต่เป็นไปเพื่ออยากจะเห็นสังคมไทยเราอยู่ได้การมีคุณธรรมด้วยการมีศีลธรรมอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ตามธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะประกาศตนว่าเราเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องดีงามก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญจะเป็นการบริจาคทรัพย์สินเงินของข้าวของก็ถึงมอบให้กับพี่น้องพี่น้องที่ปวารณาไว้อยากจะร่วมในการทำบุญบวชในวันที่3นี้ก็ดีหรือว่าญาติโยมที่ปวารณาฝากทรัพย์สินปัจจัยในการที่จะสร้างศาลาหลังนี้ให้มันแล้วเสร็จก็ดีก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้
ละทรัพย์สินปัจจัยเงินทองให้ทานก็ดีรักษาศีลในวันอุโบสถก็ดีเจริญสติภาวนาอยู่ที่ใดๆก็ดีก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีเหล่านี้จงรวมรวมกันเป็นตปะเตชะปะละวะปัจจัยเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไปถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราผู้สืบทอดเผยแผ่พุทธศาสนาจนถึงเราท่านทั้งหลายแล้วก็ขอบุญกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย้อนกลับปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนถ้าใครมีปัญหาอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ได้พิมพ์ลงไปที่กล่องแสดงความคิดเห็นจะมีการติชมยังไงก็แล้วแต่บางครั้งมันไม่ดีแล้วก็ว่าไปตามเหตุตามปัจจัยของมันก็ฝากไว้แล้วก็ขออนุโมทนากับโยมดูข่าวว่าโยมเยาวรักษ์ที่อยู่ปราจีนบุรีท่านได้ถอดเทปบรรยายได้ลงใน YouTube เป็นการเผยแผ่บางครั้งในความรู้สึกอาตมาว่ามันจะดีไหมเพราะว่าโดยสติปัญญาแล้วมันไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมมันก็จะไม่เท่าครูบาอาจารย์แต่ถ้ามันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้เพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยไปบรรยายตามหน่วยงานตามอะไรก็ดีจะไม่มีการบันทึกเสียงจะไม่มีการบันทึกเสียงแม้แต่โยมชวนเขียนหนังสืออาตมาก็ไม่เคยคิดที่จะทำในส่วนนี้ก็ขอให้เสียงนั้นเป็นบุญเป็นกุศลก็ผู้ได้รับชมรับฟังแล้วก็อาตมาคือว่าได้ทำหน้าที่ของภิกษุรูปหนึ่งเพื่อทดแทนค่าน้ำค่าข้าวปลาอาหารของพี่ของน้องก็เท่านั้นเองแต่ถ้าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขดังคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็ขออนุโมทนาแล้วก็มีโยมทำไมถึงพูดน้อยจังก็ปัญญาอาตมามีแค่นี้ก็ไม่ได้มีมากแต่ก่อนก็พูดเยอะได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ช่วงหลังๆด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างบางครั้งเราไปพูดตรงไปก็ดีหรือว่าพูดอะไรที่มันชัดเจนไปก็ดีมันไปกระทบน่าอาจจะไม่เป็นผลดีกับเราแต่บางครั้งก็อยากจะพูดแต่ก็พยายามที่จะงดในสิ่งเหล่านั้นที่อยากจะพูดอยากเอามาเล่าเรื่องราวหลายๆอย่างให้ท่านได้ฟังก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งก็ขอจะคงจะสิ้นสุดในการบรรยาย